กอดสุดท้ายแตงโมเพิ่งได้เจอโตโน่ภาพน่ารักสวมกอดทักทายก่อนตกเรือดับไม่คิดว่าจะได้เห็นมิตรภาพเมื่อวาเลนไทน์กอดสุดท้ายแตงโมเพิ่งได้เจอโตโน่ภาพน่ารักทักทายสวมกอดก่อนตกเรือดับเมพิชยนาถเปิดใจในรายการแชร์เผยความรู้สึกถึงการสูญเสียแตงโมนิดาว่าน้องเป็นคนน่ารักเจอก็เข้ามากอดมาขอเซลฟี่ล่าสุดเจอกันที่ใต้ตึกแกรมมี่วันนั้นมา RT-PCR เพราะอีกวันต้องไปถ่ายละครเมต่อแถวละครที่เมเล่นกับโตโน่ภาคินและปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์โดยโตโน่ยืนอยู่ข้างหน้าปุ๊กลุ๊กแล้วก็เมง่วงมากเพราะมัน8 โมงเช้าได้ยินเสียงเรียกแม่พี่เมหันไปใครเรียกคือมันใส่ชุดคลุมหมดใส่หมวกใส่แว่นใส่หน้ากากไม่เห็นอะไรเลยเราก็ตะโกนใครเธอคือใครใครว่าแป๊บหนึ่งมันก็วิ่งมาต่อแถวถอดหน้ากากโมเองก็ถามพี่สบายดีไหมเราไม่เจอเขา2 ปีพี่สบายดีไหมคิดถึงจังเลยถ่ายรูปกันก็ถามเมว่าถอดหน้ากากได้ไหมก็บอกได้ดีก็ถ่ายเสร็จแล้วเมก็บอกแท็กมาด้วยนะส่งรูปมาด้วยเขาก็วิ่งกลับไปยังไม่ส่งรูปกลับมาเจอกันตอนวาเลนไทน์14 กุมภามันไม่ใช่การทักครั้งสุดท้ายของเมคนเดียวหลังจากเขาวิ่งกลับไปแถวโตโน่ยืนอยู่ก็วิ่งกลับไปทักเขาเป็นภาพที่ดีมากๆเขาทักแล้วเขากอดตบหลังกันเขาน่ารักกันมากเพราะทุกคนก็หันมามองว่าจะยังไงจะทักไหมแล้วโตโน่เขาวิ่งไปทักเขาน่ารักมากเป็นวันสุดท้ายของเราและคิดว่าของโตโน่ด้วยของปุ๊กลุ๊กจะจ๋าด้วยเขาน่ารักเป็นมิตรภาพที่ดีเรายังไม่ได้รูปนั้นเสียใจมีคนทักมาบอกว่าเขาใส่รูปเราไว้ในไฮไลท์ไอจีเขาไปดูอยู่ในกลุ่มเฟรนด์ดีใจน้องเขาคิดถึงเราเห็นเราเป็นเพื่อนจริงๆเขาแท็กมาจริงๆเสื้อตัวนี้เหมือนเป็นเสื้อคลุมตัวนั้นด้วยเมื่อ10 ปีที่เจอเขาวันนี้เขาก็เป็นเหมือนเดิมแม่จ่อร้องถอนสิทธิ์ลูกกระติกรับผลประโยชน์ประกัน1 ล้านของแตงโมแม่จ่อร้องถอนสิทธิ์ลูกกระติกรับผลประโยชน์ประกัน1 ล้านของแตงโมชี้ไม่ได้แจ้งรับเป็นลูกบุญธรรมไม่มีเอกสารใดๆเผยควรต้องตกเป็นของบุคคลในครอบครัววันที่2 มีนาคม 2565นางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์เปิดเผยถึงกรณีที่แตงโมทำประกันอุบัติเหตุไว้1 ล้านบาทและผู้รับสิทธิ์นี้คือลูกสาวของกระติกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าใครเป็นคนรับผลประโยชน์และกำลังจะให้ทนายความตรวจสอบโดยลูกสาวกระติกเพิ่งอายุ6 ขวบแตงโมยังไม่ได้แจ้งรับเป็นลูกบุญธรรมจึงยังไม่มีเอกสารใดๆที่แสดงว่าแตงโมรับลูกกระติกเป็นลูกบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นผลประโยชน์หลังเสียชีวิตจึงควรต้องตกเป็นของทายาทหรือบุคคลในครอบครัวแม่แตงโมยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเมื่อคืนกระติกพูดต่อหน้าแม่บอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นแต่มีคลิปออกมาเผยแพร่ตามสื่ออย่างที่ทุกคนเห็นว่าว่ายน้ำเก่งเป็นปลาแถมยังเอาลูกสาวขี่หลังไว้ด้วยจึงอยากให้สื่อช่วยชั่งน้ำหนักว่านี่คือการโกหกต่อหน้าสื่อมวลชนและยังไปเชื่อมโยงกับเรื่องประกันที่แม่สงสัยว่าทำไมถึงเพิ่งเปิดเผยว่ามีประกันตัวนี้หลังจากแตงโมเสียชีวิตไปแล้วซึ่งแม่ไม่รู้ว่าแตงโมมอบอะไรให้ลูกกระติกบ้างแม่แตงโมบอกอีกว่าตอนที่แตงโมยังมีชีวิตถ้าจะซื้อของอะไรที่มีราคาแพงให้ลูกกระติกจะต้องบอกแม่ก่อนทุกครั้งให้แม่เป็นคนไปซื้ออย่างเปียโนราคา 3,000 บาทแม่ก็เป็นคนไปซื้อให้ตอนวันเกิดลูกกระติกแต่เรื่องประกันนี้แม่ไม่รู้เลยจึงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ว่าแตงโมเป็นคนทำประกันและเซ็นเอกสารเองจริงส่วนรายละเอียดในกรมธรรม์
แตงโมอาจไม่ได้เป็นคนกรอบโดยมีกระติกเป็นผู้ดูแลจัดการให้เพราะปกติแตงโมจะงานยุ่งมากขนาดจะโทรหาแม่ยังไม่ค่อยมีเวลาทั้งนี้หลังจากนี้แม่จะไม่เดินทางมาที่สภ.เมืองนนทบุรีแล้วแต่จะเดินหน้าเรื่องการตรวจสอบเอกสารธุรกรรมรวมถึงประกันต่างๆที่แตงโมได้ทำเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างโดยจะปรึกษากับทนายความด้วยเพราะบางเรื่องมีความซับซ้อนจำเป็นต้องให้ทนายเข้ามาช่วยเหลือเลขวันเกิดให้โชคนักธุรกิจสาวรวยไม่รู้ตัวถูกรางวัลที่1 2ใบเผยซื้อหวยแค่ปีละ2ครั้งอุดรธานีเลขวันเกิดให้โชคนักธุรกิจสาวรวยไม่รู้ตัวถูกรางวัลที่1 2ใบเผยซื้อหวยแค่ปีละ2ครั้งวันปีใหม่กับวันเกิดไม่เคยถูกลอตเตอรี่มาก่อนเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่2มีนาคม2565นางสาวสลิลาภาพันธ์อายุ45ปีชาวตำบลสร้างแป้นอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีพร้อมพี่สาวและแม่ค้าขายลอตเตอรี่นำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1ประจำงวดวันที่1มีนาคม2565หมายเลข061905งวดที่10ชุดที่21จำนวน2ใบเข้าพบร้อยตำรวจโทณัฐกาลเดาฤกษ์รองสว.สอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนางสาวสลิลาหรืออ้อให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าตนเป็นนักธุรกิจขายอาหารเสริมทางออนไลน์และผลิตน้ำดื่มที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรียังเป็นโสดปกติตนจะซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคปีละ2ครั้งคือวันปีใหม่และวันเกิดโดยก่อนถูกหวยตนทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตน้ำจังหวัดสระบุรีเห็นฟีดของเพจร้านขายลอตเตอรี่รุ่งโรจน์ถนนราชพัสดุเขตเทศบาลนครอุดรธานีซึ่งรู้จักกันเด้งขึ้นมาที่หน้าเฟซบุ๊กตนคิดว่าใกล้วันเกิดตัวเองจึงซื้อสั่งซื้อเลขท้าย05และ45เพราะตนเกิดวันที่5มีนาคมอายุ45ปีเป็นเลขชุดอย่างละ2ใบโอนเงินจ่ายทันที400บาทและก็ไม่ได้ฝันอะไรเลยว่าจะโชคดีกระทั่งบ่ายวันที่1มีนาคมพอสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลปรากฏว่าเจ้าของร้านลอตเตอรี่ได้โทรมาบอกว่าตนถูกรางวัลที่1และเก็บลอตเตอรี่ไว้ให้แล้วตนรู้สึกดีใจมากเพราะไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยแม้แต่รางวัลเลขท้าย2ตัวก็ไม่เคยถูกจึงโทรศัพท์มาบอกพ่อที่อยู่จังหวัดอุดรธานีแล้ววันนี้ตนได้เดินทางมารับลอตเตอรี่จากแม่ค้าและพาเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและจะเดินทางไปขึ้นรางวัลส่วนเงินรางวัลที่ได้รับจะนำจ่ายค่าบ้านที่กทม. 1.5 ล้านบาทให้พ่อแม่และญาติที่เหลือจะเก็บไว้ต่อยอดธุรกิจดังกล่าว